วัดสาจมุจจุมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าเจ12ปันนานี้นะครับสวัสดีครับลูกตั้งไหนมาครับบ้านอย่างครับอยู่ในตัวเมืองอ๋อในตัวเมืองผมอยู่สันกำแพงครับอ๋ออยู่สันกำแพงครับมากันลักมากันหลายก่อสาวสาวคนสาวบ่ได้เนาะมากี่คนผมมา48คนครับอ๋อกลุ่มตะกี้ครับกลุ่มตะกี้ครับบ้านไหนเจ้าบ้านสันกำแพงปลาภัยแจ่จ้างครับแม่อยู่บ้านไหนยังใหม่อันนี้สนามกีฬาอ๋อสนามกีฬาเนาะโอ้อันผมไปต้อยครับครับอยู่เมลิมเนาะมาได้กี่วันแล้วลูกฮะมาได้กี่วันมาตั้งแต่วันที่12แล้วครับวันนี้จะปิ๊กครับครับแล้วจะปิ๊กเมื่อไรกัน16โอ้16มาถวายเทียนวัดเดียวดูอ๋อวันนี้นะครับโอ้ยินดีเลยป้าพี่น้องเชียงใหม่เนาะโอ้เป็นบุญกรรมบุญจูเลยเนาะแล้วเราคนเดียวเชียงใหม่มาเจอกันวางเนาะเนาะจะมาจากที่ไหนมาทัวร์ไหนคะฮะทัวร์ของไอเลฟทาวเวลเชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่นะครับผมครับอยู่เชียงใหม่เนี่ยเป็นคนเมืองเนี่ยอันนี้ทัวร์ของใครคุณจรูญอ๋อที่ไหนอ่ะไอตรงจังเผือกอ๋อจังเผือกเชียงยืนอ่ะอ๋อว่าเชียงยืนนะไปป้ากันเด้อไปป้าเชียงใหม่เอิ้นหาผมหน่อยเด้อโชคดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับป้าเป็นว่าป้าพี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องเชียงใหม่เหมือนป้าพี่น้องเชียงใหม่เหมือนกันนะครับก็เลยว่ามาแอวมาละอันนี้เป็นทางเข้าวัดเด้อเนอะมันจะมีภาษาไตลืออยู่ภาษากำเมืองอยู่เขียนว่าวัดป่าเจป่ะเข้าในประตูโขงโอ้ใหญ่บะเล็กบะเลนเนอร์จามูจาชุมไว้อันนี้วัดป่าเจนี่จามูจาชุมครับมาถึงท่านี้นี่พอโทษถ้าบ่ได้ถ่ายรูปนี่ก็บ่แล้วใจแล้วครับนี่นะวัดนี้เป็นวัดจัดงานเด้อเป็นลักษณะวิหารแบบไตลื่อสถาปัตย์แบบไตลื่อและมีจิกลิกจ็อกล็อกอยู่ฮะน่ะแล้วก็มีเป็นห้องว่ามีตุงแบบกระด้างอันนี้เป็นห้องว่าตุงกระด้างอันนี้ตุงกระด้างโอ้ยไปเข้าไปในวิหารครับอันนี้สมาชิกของ I Love Travel ก็ไหนนี่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นพระพุทธรูปติดสารจากไม้ไผ่เปิ้นจักแล้วก็มาซอยกันแล้วก็สารกันแบบนี้อันนี้เป็นชั้นหนึ่งอยู่เนาะอันนี้เป็นชั้นหนึ่งอยู่อันนี้ก็จะเป็นตุงน้อย12ราศีอันนี้นะ12ราศีแล้วอันนี้เป็นรูปอันนี้อ่ะเพิ่นฮ้องว่าอย่างเนี้ยเจ้าเมืองคนสุดท้ายอีกอ่ะทีนี้เพิ่นบ่ได้ถอดเกิบกันเด้อออกมาทางหนองจุ๊บ1แล้วครับอันนี้ก็เป็นหอละครั้งตอนนี้ขึ้นไปชั้น2ของโบสถ์หรือว่าวิหารขึ้นมาแล้วครับชั้น2อ๋อ no picture ตึกทางนอกนี่ก็ได้เนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ถ่ายรูปโอเควัดป่านี่ครับตั้งในจะมีพระโลประธานอยู่คล้ายๆเหมือนวัดบ้านเฮาอันนี้จะเป็นเสาที่ทำด้วยไม้โอ้บะเล็กบะเล่นเลยนะครับจามูจาจุมเฮยเสาเนี่ยนะใหญ่ขนาดเลยเสาตัวเนี้ยอันนี้เป็นเสาที่ทำจากไ
คอันนี้เก็บบรรยากาศมาคือพอก้อยกันทำรอบหนึ่งนะครับในชั้นสองของวิหารวัดป่าเจผมไม่แน่ใจว่าเป็นมีป้ายบอกห้ามถ่ายรูปแต่ก็มีหลายคนติดถ่ายรูปกันอยู่นะครับมีโอกาสก็ลองมาเนอะอันนี้ตั้งหน้าก็สลักสลายโดยไตลื่นะครับลายแบบนี้นี่คุ้นตาขนาดเลยในเฉพาะภาคเหนือของเฮาเชียงใหม่ของเฮาก็จะมีอยู่ลายแบบนี้กันนักขนาดครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปเต๋วรอบวิหารหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามาแล้วแบบพื้นเตลพอเจ้าหมูเจ้าจุ้มอันนี้เป็นข้างๆวิหารนะครับเดี๋ยวจะปาไปพอทั้งหลุมหุบกรรมวัดนี้ค่อนข้างจะใหญ่เนาะอันนี้เป็นเขาว่าเป็นอุโบสถที่รัชกาลที่9เคยมาสร้างไว้นะและส่วนนี้ก็จะเป็นหอละครั้งที่ผมหันนี่อันนั้นพูดจะเป็นอาคารในยามหัวเดือนผมจะลองเตลไปพอกันเนอร์จะหมดจะจุ่มเผยเกเดียวต้องเตลไปทั้งเพ่เอาไอ้ป่อไปเตลตัวกันดีกว่าไปบอกป่อครับแม่เตลหลอบวัดเนี่ยครับผมได้เข้าไปแล้วเนาะคืออีปี้เอาเจครับผมป่ะเดี๋ยวไปเตลแอลกันอันนี้เป็นบรรยากาศที่ผมจะปาไปเนาะเปิดว่าวัดนี้กว้างใหญ่แท้เลยนะครับเป็นวัดกว้างใหญ่ค่อนข้างกว้างอันนี้อาคารก็จะค่อนข้างกว้างนี่มีนกยูงตัวนกยูงนกยูงคือถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นป้ายที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเนอะวัดป่าเชษหรือป่าเชเนี่ยนะป่ะอันนี้เป็นทางออกอันนี้เป็นทางไปไหนออกครับอ๋ออันนี้เข้านี่เนาะอันนี้เป็นน่าจะที่เป็นใส่กระดูกของเจ้าฟ้าคำลือม่อมเจ้าฟ้าคำลือที่เป็นเอามาไว้ตรงนี้แล้วก็คือพี่น้องคนไตรลือได้มากราบไหว้กันเนาะอันนี้นะครับเป็นเจดีย์สีขาวๆตัวนี้ฝนลูกทางใดมากันครับสองวันแล้วครับโอ้จะปิ้งแล้วได้สองวันเหมือนกันครับให้คณะตัวการนั้นเราขึ้นเครื่องเหมือนกันเนาะสองทุ่มนะคะครับผมขอบคุณครับครับยินดีนั่งยินดีสองปันไปเที่ยวครับครับผมก็ไลค์ก็แชร์นี่จะอันนี้เจ้าคำลือนะครับเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของเปิดห้องว่าตระกูลของไตลื่อนี่จะเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายหน้าตาค่อนข้างดีเลยเปิ้ลมีโอกาสก็มาตานีวันนี้ผมได้มาถึงตานีเลยเนอะเดี๋ยวเอาไปฝากเจ้าหมูเจ้าจุ่มได้พอได้กอยกันคนที่เป็นไตลื่อก็ต้องมาเคารพไหว้กันสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีตีได้มาตีสถูปของเจ้าคำลือเจ้าองค์สุดท้ายของไตพี่น้องไตลื่อที่อยู่12พรรณากันนี่นะครับที่เปิ้นได้ละสังขารไปแล้วเนาะ
จามูจาจุมตีบ่เคยมาเกาะไทยพอคลิปจากผมออเนอร์นะครับว่าผมก็บ่ได้มาก็เหมือนผมปามาเนาะแต่ถ้ามีโอกาสจะคือผมปามาเอียวก็เอิ้นบอกเนอร์เดี๋ยวอาจจะจัดทริปปามาไว้เจ้าคำลือแห่งรอบนึงก็ได้นะครับแล้วก็เอียวใน12ปันนานี่เนอร์มุมนี้น่าจะเป็นพระยืนเนาะหรือว่าพระห้ามญาตินี่ก็หาผมไม่แน่ใจเนอะปางพระห้ามญาติก็ได้เป็นตั้งอยู่หน้าวิหารตีวัดปาเชเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะหันว่ามีคนจีนนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันแต่งชุดงามๆกับมาถ่ายกันได้ท่านี้นะครับเห็นก่อนเสื้อเขียวแล้วใส่ชุดงามขนาดเลยนี่อันนี้คือเป็นพระยืนนะครับที่อยู่วัดปาเชนี่ตอนนี้ได้มีโอกาสมาถ้าหากว่าชาวมูได้มีโอกาสต้องมาตรงนี้ก็ลองมากันได้เนอะครับผมวันนี้ผมปลามาพอกันละมีโอกาสก็มากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอธรรมเมก้านี่อันนี้จะเป็นหอธรรมก่อนนี่ก็เป็นคืออาคารที่ตอนนี้เราเพิ่นสร้างใหม่มานะครับเนื่องจากพื้นที่จำกัดเพิ่นก็ขยายขึ้นชั้นบนเป็น 2-3 ชั้นด้วยกันนี่บ้านเฮายังดีนะครับมีหลายวัดที่เป็นอาคารวิหารไม้เก่าที่ยังไม่ได้ก่อสร้างใหม่เตื่อเพราะฉะนั้นก็ดูดีกว่าในการที่จะชอบพอนะครับโอ้นี่มันสดออกมาพอตั้งข้างเพลูเป็นว่าผมเตลมานี่มาอยู่ออกข้างๆนี้เนาะแต่ทั้งหน้าได้เป็นประตูเข้าอันนี้คนจะมีรถ3ล้อรถเครื่องเนี่ยเอาไว้ให้ผู้โดยสารติดต่อกันอันนี้ก็จะเป็น3ล้อเครื่องเพื่อที่จะบรรทุกผู้โดยสารที่มาจอดรอตอนนี้นะครับมาพอมาได้ก็งามนะครับโอเคครับตอนนี้เราไปเอลที่วัดป่าเจเรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวพาไปที่ตลาดผ้าซิ้นนะครับผมเป็นตลาดที่รวมผ้าซิ้นแบบหลากหลายชนิดเลยนะครับมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยถึงหลักแสนเลยนะครับผมเพราะว่าที่เนี้ยจะมีคนกลุ่มไทยลื้ออยู่จำนวนเยอะนะครับแล้วก็การสวมใส่ผ้าซิ้นเนี่ยก็เป็นที่นิยมของชนชาวไทยลื้อนะครับมีทั้งผ้าซิ้นนะครับแล้วก็ที่การแห่งนี้ก็จะมีพวกเครื่องประดับนะครับก็คือพวกดอกไม้ที่เสียบผมซึ่งไม่ยิงไทยลื้อเนี่ยเพิ่นจะนิยมแต่งกายด้วยผ้าซิ้นนะครับชีวิตประจำวันก็ใส่นะครับอยู่บ้านก็ใส่ออกไปทำงานบางทีก็ใส่อย่างเช่นไกด์ของเฮาครับที่เราเห็นเพิ่นมาทำงานทุกวันเนี่ยเพิ่นก็ใส่ผ้าซิ้นมาทำงานนะครับก็มีตลาดตรงนี้หลากหลายเลยนะครับผ้าซิ้นไทยลื้อหลากหลายรายเลยเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีเยอะมากมอกไหนนะครับไปกันเลยครับไปตัวหนึ่งโอเคตัวมาเลยครับตัวมาแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องนั่งรถไปนะครับครับใกล้วัดป่าเจเนาะครับเดี๋ยวขึ้นไปพอรถถ้วยกันบอกว่าเห็นก่อนไกด์ของเราสองสาวสองสาวของเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นผ้าซิ้นประมาณนี้นะครับสาวไรลือต้องใส่แบบนี้นะครับต้องห่างเอวเอวหน่อยเนาะตรงหน้าวัดเนี่ยก็มีขายเครื่องประดับผมเยอะเลยนี่ไงขายแถวหน้าวัดนี่เลยก็จะว่ามีขายเฉพาะที่นี่นะแถวกาดแถวอย่างก็จะมีขายเยอะเลยเพราะว่างานประเพณีต่างๆไปวัดไปวานะครับเพื่อนก็จะนิยมเน็บดอกไม้ที่ผมนะครับเนี่ยอยู่ในซ้านะครับเนี่ยจะขายก็ขายเอียนเนาะอันนี้เป็นใส่รถถีบมาขายตั้งนี่เลยยิ่งในตลาดยิ่งเยอะมากเลยครับครับโอเคตรงนี้ก็มีเนี่ยนี่ผมเป็น
ตัวอย่างสาวไทยลิ้วก็ใส่ผ้าสีมาเนาะมาใส่หมวกนะครับนี่ก็เป็นขามีทั้งปีนปักผมนกยูงแล้วก็มีดอกนะครับอ๋อครับอันนี้เขาปกติจอดรถก็อยู่ทางนอกไปเนาะใช่ครับจอดรถอยู่ทางนอกเพราะว่าตัววัดเองเนี่ยจะเป็นที่จอดรถครับตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถเวลามาวัดปัจเจกก็ต้องจอดรถตรงนี้นะครับเดินข้ามฝั่งไปที่วัดนะครับอ๋อเปิ้นจะเลี้ยวคือบ่เหมือนเวียดนามเนาะบ่เหมือน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 เฮาข้ามเลยบ่ครับคึกคักกว่านี้สิจะเยอะกว่านี้อันนี้ก็เป็นห้างก้าเนาะใช่ครับอันนี้สังเกตฝั่งนี้เพราะก็เรียนแบบกาแฟบ้านเฮามาเออแต่นี่เนาะเป็นถุงเลยนะครับเพราะคนจีนที่มาเอลที่นี่ก็บางคนก็เหมือนคิดว่าเอ้ยเหมือนมาเอลที่เชียงใหม่เพราะว่าวัฒนธรรมวัดบาอารามหรือว่าอาคารบ้านเรือนต่างๆจะเป็นศิลปะคล้ายๆตามบ้านเราเนาะสังเกตตามหลังคาพวกก็จะเป็นทรงจั่ว บางหลังคาบางตึกเนี่ยจะมีพวกกาแลอยู่ตัวนะครับ คือเหมือนเราต้องข้ามประเทศไปไกลก็ได้เงินที่มันคล้ายๆทางเชียงใหม่คนจีนทั่วประเทศก็นิยมมาตรงนี้ครับอันนี้คือรถบัสของบริษัททัวร์เนาะแม่นะครับสองกันเลยใจสองกันเพราะว่าคนมาค่อนข้างเยอะนะครับครับนี่นั่งสบายๆไปเลยสบายสบายสบายเลยเนาะโอเคเนาะครับเดี๋ยวสักกรรมเดี๋ยวไปตลาดท่าซีเลยครับครับผมครับ